ที่4กันต่อนะครับมาฝ่ายแดงนั้นก็คือดามเมียนวายทองยิมนะครับเป็นนักมวยจากฝรั่งเศสแล้วก็มาอยู่ที่เมืองไทยประเทศไทยซ้อมกับค่ายไทยนะครับค่ายวายทองนะครับน้ำเงินก็คือเดชสุริยาพุ่มพันม่วงหรือว่าเดชสุริยาเบิกเลิกยิมในวันนี้นะครับประวัติว่าไปเลยครับสุดยอดเทคโนโลยีนะครับมั่นใจสู้เส้นทางกับอุปกรณ์ค่ายรถยนต์เวอร์ซุสพร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศครับ02-892-5755นะครับแล้วก็กาแฟวันแฟนกาแฟเส้นทางครับสั่งซื้อ02-937-4333ครับขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาผู้ผลิตแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารคิปปี้แทงสีเขียวยาดมหลวงครับครับแล้วก็เพื่อเป็นเกียรติกับนักมวยคู่นี้ครับคุณเควินจางนะครับเป็นผู้จัดการอาวุโสของฝ่ายการตลาดภายในประเทศของบริษัทแม็กซิสประเทศไทยจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ยางแม็กซิสที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็สนับสนุนศึกเจ้ามวยไทยอยู่ด้วยขอบคุณครับที่โอ้มาไกลถึงจังหวัดระยองนะครับมิสเตอร์เควินจางก็ชอบมวยนะครับก็ต้องขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาครับเพื่อผลิตแอนตาซินยาสาโรคกระเพาะอาหารคิปปี้แผงสีเขียวยาดมคุณหลวงครับใบสายคนรุ่นใหม่ใส่ใจในสุขภาพครับใช้ดมแช่ทานในหลอดเดียวกันหอมสดชื่นนะครับคุณดูเด็กครับข้างนิดหนึ่งที่หัวล้นๆนี่อดีตแชมป์ที่ถอดนี่หนุ่มน้อยนะครับเมืองหาดใหญ่แดงแล้วก็หัวล้นๆเมื่อกี้เนี่ยตัดไปนิดนึงนี่เบิกเลิกเป็นพี่ชัยนะอดีตแชมป์นะคุณดูเด็กว่าต่อชราไปมากนะฮะเอาฟังประวัติดีกว่าคุณดูประวัติเกินครับครับท่านผู้ชมครับฝ่ายแดงดาเมียนควายทองยิมนะครับมาเช้านี้ช่างได้138ปอนด์เป็นนักชกจากประเทศฝรั่งเศสนะครับตอนนี้อายุ21ปีชกมา50ครั้งครั้งสุดท้ายชนะคะแนนอภิศักดิ์ KT ยิมที่ต้องเจ็ดสีผู้จัดการสมนึกหัดบุรีและก็หัวหน้าคณะสมศักดิ์จุลกะส่วนน้ำเงินเดชสุริยาเบิกเลิกยิมเมื่อช้ามา 140.2 ลดเป็นจุด2ปอนด์ชื่อจริงสุริยาวงอมมาตย์เป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นชกมา80ครั้งตอนนี้อายุ25ปีครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนแลมฟานสอดำสิงห์ที่เวทีมวยลุมพินีมีสุรชัยยินดีชาติหรือเบิกเลิกปิ่นสินชัยเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะกำหนดการพระราชทานเพลิงศพร้อยตรีชงโกมลฮีรันบิดาของพลโทชาญโกมลฮีรันรองเจ้ากรมเสมียนตราวันนี้เวลา16นาฬิกาที่วัดมนดบเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครคุณสมิงขาวเชิญครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับฝรั่งแดงไทยน้ำเงินอ้าวฝรั่งพ่นกระแทกไปแล้วแดเนียนสิงปาตองหรือว่าควายทองแม่ฝรั่งแต่ว่าใช้ควายทองยิ้มแล้วก็ชาวระยองนะครับเชิญขโมยที่โรงเรียนก็วัดตะพงนอกนะครับก็จังหวัดระยองอาทิตย์ที่17เมษายนนี้รายได้ก็มอบให้ผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กจัดโดยคณะกรรมการนะครับโรงเรียนวัดตะพงนอกเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุดูฟรีนะครับสนับสนุนโดยสสสาธิตปิตุเตชะนะอานนท์ที่บำรุงสจแล้วก็บังเดชพร้อมทั้งคนระยองนะครับรำพึงในวันที่17เมษายนนี้นะอ้าวชาววัตพงนอกก็ชมมวยฟรีเลยเด็กแล้วก็ผู้ที่อายุเกิน60ว่างั้นเถอะมาลุ้นกันบนเวทียกที่1ฝ่ายแดงนักมวยฝรั่งเศสนะครับดาเนียนควายทองน้ำเงินเดชสุริยาก็พุ่มพันม่วงของรองสุขทัศน์พุ่มพันม่วงแต่ว่ามาใช้เบิกเลิกกินคุณทวดสุขทัศน์นี่ไม่ต้องห่วงเลยตั้งแต่ชลบุรีไปยันนู่นเลยพัทยาเลยเป็นนายตำรวจที่รักของประชาชนว่างั้นลีลาได้เปรียบตอนหล่อแน่นอนอ่ะคือแดงฝรั่งเศสแดงนะเออแดงหน่วยก้านดีก็ยังว่าในเรื่องความแข็งแรงโอเคแล้วก็แต่อยู่ที่ว่าเทคนิคนะครับเทคนิคการใช้อาวุธแม่ไม้มวยไทยนะครับนักมวยต่างชาติเองอาจจะยังไม่เท่าทันนะครับข้อสำคัญก็คือพวกนี้เข้ามาฝึกตอนโตแล้วอ่ะนะเพราะนั้นความแข็งแกร่งความแข็งแรงสะสมก็จะไม่มากเท่าไหร่การออกแข้งนะครับการเน้นน้ำหนักในการออกก็ยังดูว่าถูกต้องจริงแต่ว่ายังไม่มีน้ำหนักหมดยกที่หนึ่งครับน้องดับได้ประโยชน์ของดีของทุกคนนะครับ
เครื่องยนต์กิติว่าทนแรงประหยัดโดยบริษัทตอสิริวัฒนาจำกัดการนี้เอ็นเมนครับเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายยาน้ำมันกวางลุงบรรเทาอาการคัดจมูกวิงเวียนศีรษะยาน้ำมันกวางลุงหยดเดียวสดชื่นครับมาลุ้นบนเวทียก2นะครับแล้วก็วันอภิสิทธิ์ต้านพายาเสพติดที่ตลาดเวทีมวยตลาดโคบักนะครับใต้ธนาคารออมสินสาขาเขาปีมีวันที่17มวยถึงทั้งหมด11คู่นะครับ11คู่เริ่มทุ่มครึ่งคมยักษ์ถึงมณีก็ฝากมาก็มีคู่เอกเทศนันแก้วสมฤทธิ์กับสิงห์ขาวสวงชยาแล้วก็เดชทวีต่อเฉลิมชัยกับแสนคมศักดิ์วิเชียรนะครับเอาละครับยกที่2นะครับดาเมียนควายทองยิมหรือว่าดาเมียนอัลลามอสมาจากฝรั่งเศสนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสยกมวยมาทั้งหมดนี้50ครั้งนะครับโอ้โหก็ถือว่าไม่ธรรมดาน้ำเงินนั่นก็คือเดชสุริยาเบิกฤกษ์ยิมหรือว่าเดชสุริยาพุ่มพันธ์ม่วงกรรมการผู้ชี้ขาดสุรสิทธิ์จุ้งยังเอาละครับสูงยาวได้เปรียบครับน้ำหนักน้อยกว่าอ้าวมาเขาต่อยอยู่อย่างว่านะต่อยอวดฝรั่งอยู่แถวป่าตองตลอดไงก็ใช้แดเนียนป่าตองยิ้มแรกมาใช้แดเนียนครับตอนนี้มาควายทองแล้วแล้วก็เชิญพ่อประป่าสามัคคีนะครับสำนักสงฆ์ห้วยหนึ่งสวนพึ่งราชบุรีอาทิตย์ที่24ประธานก็ท่านเฉลิมอยู่ท่านเถลิงนะครับเถลิงอยู่บำรุงประธานดำเนินงานก็นายโมชื่นเจริญนะครับประธานก็ท่านเถลิงอยู่บำรุงนะครับประธานของเป็นบอสใหญ่ของครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยบนเวทีดูว่าทางเดชสุริยาอะไรครับเล็กกว่าท่านกว่าไขมันเยอะกว่าหน่อยแต่เรื่องของมวยนะครับความเป็นมวยน่าจะมีเยอะกว่าดาเมียนครับแต่เขาไม่กลัวนะพวกมวยไทยมาเยอะนี่ต่อยมวยไทยเก่งๆไม่เยอะอย่างงวดก่อนนู้นนะ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยนักมวยฝรั่งเศสอีกคนนึงอ่ะก็ดีเอานักมวยไทยที่สภาพไม่ดีไม่ดีตายเลยนะมีสิทธิ์โดนมีสิทธิ์หลับก็ดูทรงมวยดิยืนมวยนี่โอ้โหยาวด้วยอย่างอังตวนเนี่ยอังตวนเซงบ็อกซิ่งเนี่ยก็เป็นมวยไทยนะครับต่อยกับนพรัตน์เป็นไงวันนั้นน่ะใช่3ยกลึกตื้นมาเหลือ5 4แย่งกันรองนะเพียงแต่ว่าเทคนิคเท่านั้นเองนะครับเทคนิคบางอย่างลูกรัดลูกเหลี่ยมมวยครับอาจจะยังไม่ทันเวลานี้อย่าบอกว่าฝรั่งโอ้ยหมูมากเลยมาต่อยที่บ้านเราเนี่ยโอ้ยอย่าไม่หมูไม่หมูอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดถึงเคยมีคนพูดกันนะครับว่าต่อไปเนี่ยเผลอๆคนไทยต้องไปเรียนมวยไทยกับฝรั่งนะดูดิยืนมวยใช้ได้เลยแต่ระบบการป้องกันเขายังไม่เก่งเท่าไหร่ใช่ก็อย่างที่บอกเทคนิคต้องเสริมนิดนึงเหลี่ยมภาษาชาวบ้านก็เรียกเหลี่ยมมวยต้องเสริมหน่อยดูดิเอ้ามีปอกแข้งโอ้โหดังเต็มๆแม่ส่งท้ายหมดยกที่สองขึ้นรถกินทอสอทอเส้นสายเหนือรุ่มไม่มีวัตถุการเสียต้องสำรวมกินทอสอทอและ88เอครับครีมทาส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าครับพันตำรวจเอกสันทัศน์วินสนแล้วก็พันตำรวจโทนราฉิมแสงนะครับขอเรียนเชิญเพื่อนร่วมรุ่นมศ3และมศ4โรงเรียนวิเชียรมาตุนะครับพบปะสังสรรค์วันนี้เย็นวันนี้นะครับที่โรงแรมธรรมรินทนาอำเภอเมืองจังหวัดตรัง17นาฬิกาเป็นต้นไปครับไปที่อยู่ใกล้ศิษย์เก่าโรงเรียนวิเชียรมาตุรุ่นมศ3มศ4นะครับไปเจอกันได้ยกที่3แล้วฝ่ายแดงนักมวยจากฝรั่งเศสดาเมียนควายทองยิมนะครับน้ำเงินนักมวยไทยมาจากขอนแก่นแม่เพิ่งจะมาจากถนนข้าวเหนียวเดชสุริยาเบิกฤกษ์ยิมแม่เวลานี้หน้าตาเนี่ยคุณอาจครับหน้าตานี่มันผิดกันเลยนะน้ำเงินอีสานใช่ไหมใช่โอ้โหฝ่ายแดงฝรั่งลูกข้าวเหนียวลูกข้าวเหนียวกับลูกขนมปังง่ายฝรั่งวายฝรั่งเศสนี่ต้องวายเอ้าแม่เอาละครับสูงยาวอย่างนี้ถ้าเป็นนักมวยไทยก็เสียบเข่าอย่างเดียวนะใช่ใช่แกไม่ได้ฝึกเข่ามาแต่ว่ามีเหมือนกันแต่ยังตีไม่ได้แล้วก็ในศึกเพชรอินทรุตเกียรติเพชรอาทิตย์ที่17เวทีบ้านห้วยช้างนะครับพังงาวันนี้หยกเพชรชกกไก่ชนแล้วก็เพชรมรกตกระมวลขาวคุณตัวไก่ชนตัวนี้ขายดีด้วยครับบนเวทีพอโดนจับขาแล้วทำ อะไรไม่ถูกแก้ทางไม่ถูกนะครับประสบการณ์มีหมัด1 2โดนเข้าไปเต็มๆโอ้โหต้องนี้นะครับลงเรือกันเทียงเลยเอ้าโอ้เดชสุริยาแม่ได้รัดได้รัดไปเจอลูกรัดในแล้วก็ทำไม่เป็นเนี่ยตรงนี้โอ้โห
ล่ะผู้ถือไอ้ลูกรัดนานๆนี่กรรมการต้องแยกนะพยายามจะให้ใช้ศิลปะได้เยอะถ้าบัวรัดมากๆแล้วนี่ไม่ดีโอ้เดี๋ยวฟันศอกทีเนียงส่งซิกมาแล้วบอกให้ฟันศอกแล้วดูเตะดิเตะใช้ได้เลยแดเนียลเนี่ยไม่ขี้เลยนะคุณงานเดซูยาพูดเข้าไปเดี๋ยวไปเจอศอกกันได้เดี๋ยวไอเตะแล้วไม่อยู่แล้วครับจะต้องมันศอกกันดิโดนจังมีทีมนำได้ใจอย่างนี้ได้ใจแม่ไม่ใช่ว่าเราเชียร์มวยต่างประเทศนะต้องการเชียร์ให้สนุกคุณจะเป็นขาวรู้อยู่แล้วว่าเดชสุริยานี่ยังไงก็แข็งแรงกว่าทันลูกคนเดียวอ่ะกินแล้วมันอยู่ทนอยู่นานแข็งแรงแต่ไม่ทำก็ไม่ได้นะแข็งแรงต้องทำนะเดี๋ยวดูอู้หูข้าเชียร์มวยร้องภาษาโอ้โหออกกันทีหนึ่งดามิเอนไอเดชสุริยาแกตั้งหลักอย่างเดียวนี่ดามิเอนอัลลามอสแกตั้งหลักลูกเดียวเลยลงเรือกันเทียมโดนเข่าไปแล้วโต้ไปทีเดิมเอาลูกรัดลูกรัดรัดโอ้ยการสุรายุ่งยังแค่นี้ครับพอดีจงรัดเอวนั่นเองทางด้านเดชสุริยาเบิกเลิกเดี๋ยวเลิกโบกมือให้เดชสุริยาเดินเดินเดชสุริยายังไม่เดินแบงหลังเลยเดินแบงหน้าไม่รู้นะหมดยกที่สามสิบนาฬิกาเป็นต้นไปโดยมีนายสมชัยและคุณวันลีเพียรสถาพรอดีตอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานรับวัตถุมงคลฟรีจากพระครูพัทรกิจวิมลหรือพระอาจารย์ต้อมทั้งคืนมีวิเกคณะพุ่งสุทธิราชวงเทวันขอเชิญอาจารย์องอาจคุณสมิงขาวครับพูดถึงกุ้งสุทธิราชนี่เรื่องวิเกนี่ต้องยกให้เขานะเวลานี้คุณองอาจเวลานี้เสียนน้อยเสียนใหญ่นี่อยู่ไม่ติดแล้วลงมาลุ้นน้ำเงินนะลงมาลุ้นน้ำเงินแล้วนะก็ไม่ว่าจะแอคอยู่นั่นนี่นะครับมัวประมาทนี่ประมาทชกแบบประมาทโดนเข้าไปเต็มคางกรรมการไม่ไหวแล้วนะครับนี่โอ้โหแล้วอีกหมื่นนึงด้วยนะจ่ายตาซินด้วยนะเนี่ยตาซินเตะปลายคางเอาละครับรางวัลนี่แม่ไปเยอะนะครับหลังไหลขึ้นเวทีโอ้โหเอาละครับอย่าต้องเล่าตาก้าวเหรียญเครื่องดื่มไม่ไม่ขอดูภาพช้าๆที่ดูภาพช้าแข้งขวาปังแข้งขวาปึ๊บเกี่ยวล่างปึ๊บหนีไม่พ้นนะครับพยายามจะหนีไม่พ้นเข้ากระโดงคางอีกมุมนึงยังมีอีกมุมให้ดูเรามีเยอะเอาให้ดูชัดปั๊บครับเนี่ยมุมนี้แหละครับโอ้งเข้าไปเตะคางเตะคางเตะแตกไหลมาตั้งแต่กกหูเลยเออกระเด็นเกือบออกนอกเวทีแหมโป้งเข้าไปนี่แหละครับเต็มๆหลังเท้ากระจายแหมนะครับก็รับรางวัลพิเศษจากเครื่องดื่มโสมอินซัมแล้วก็ยา